งเรียนป้องกันความสงบสันตนบ้านไห่ปากเงิมก็ได้จัดพิธีเปิดสุดเรียนวิชาเฉพาะสันตนเวียกงานสกัดกั้นและต้านอัคคีภัยประจำศกปี2020-2021พิธีดังกล่าวได้จัดขึ้นในวันที่2มิถุนายนปี2020โดยการเข้าร่วมของท่านพันเอกคำพล45ปัญญาห้องหัวหน้ากลุ่มใหญ่ตำรวจกระทรวงป้องกันความสงบท่านพันโทภูขั้นสัญญสิทธิ์อำนวยการโรงเรียนป้องกันความสงบสันตุลบ้านไห่ปักงึมมีบรรดาคณะพักคณะบัญชาจากกลุ่มก่อสร้างกำลังกลุ่มจัดตั้งพนักงานห้องการเมืองครูอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมท่านพันโทภูขั้นสัญญสิทธิ์ได้ขึ้นผ่านแผนการเรียนการสอนสุดเรียนวิชาเฉพาะสันตุลเวียกงานสกัดกันและต้านอัคคีภัยซกปี2020ถึงปี2021ซึ่งท่านได้ให้ฮู้ว่าซกเรียนปี2020ถึงปี2021มีนักศึกษาทั้งหมด280คนหลักสูตรที่นำมาค้นคว้าเรียนในสุดนี้ประกอบมีหมวดวิชาความรู้ทั่วไป4วิชาใช้เวลาเรียน91ชั่วโมงหมวดวิชาพื้นฐานวิชาเฉพาะมี14วิชาใช้เวลาเรียน490ชั่วโมงหมวดวิชาเฉพาะ8วิชาใช้เวลาเรียน1183ชั่วโมงฝึกงานภายนอก30วันเท่ากับ210ชั่วโมงค้นคว้าและสอบเสี่ยงจบหลักสูตร105ชั่วโมงซึ่งจะได้ดำเนินการเรียนการสอนเป็นเวลา1ปีกว่าจึงจะสำเร็จทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการพันขยายยุทธศาสตร์การปรับปรุงกำลังป้องกันความสงบและมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่6ขององค์คณะพักกรมใหญ่ตำรวจวางออกให้ปรากฏผลเป็นจริงในการก่อสร้างกำลังวิชาเฉพาะให้สามารถรับประกันได้ทางด้านปริมาณและคุณภาพให้มีความหนักแน่นเข้มแข็งทางด้านการเมืองแนวคิดมีคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติมีจรรยาบรรณมีความรู้ความสามารถด้านต่างๆให้สอดคล้องกับหน้าที่เวียกงานที่ได้รับมอบหมายและมีความหนักแน่นเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรที่ได้กำหนดไว้ในบัตรกล่าวบุคทะลุที่2ให้มีความแข็งแกร่งทางด้านทรัพยากรมนุษย์เพื่อก่อสร้างและพัฒนาบุคลากรตำรวจโดยเฉพาะแม่นคะแนงวิชาเฉพาะสันตุลเวียกงานสกัดกันและต้านอัคคีภัยให้มีความรู้ความสามารถทางด้านเวียกงานวิชาเฉพาะเพื่อสกัดกันและแก้ไขบรรดาปรากฏการณ์ยทอรับประกันความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมในเฉพาะหน้าและยาวนาน